ประเด็นก็ยังร้อนวันนี้เกิดขึ้นใหม่ทุกวันอีกหนึ่งประเด็นคือแม่พร้อมด้วยทนายเดชาเนี่ยเดินทางไปยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่ออะไรฮะขอถอดถอนเรื่องคดีแตงโมครับพร้อมกับขอสั่งการให้กรรมาธิการบางคนเนี่ยหยุดแทรกแซงแล้วก็แจ้งถอนถอดถอนแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ฮะแล้วก็เตะสัตวัตจำเตะสัตวัตได้ใช่ไหมจำได้ออกจากการเป็นผู้สังเกตการต่อคดีดังกล่าวกลายเป็นว่าคนงงแดกฮะแม่เป็นอะไรตอนอยากได้เขาก็ไปขอให้เขามาถูกตอนนี้ไม่อยากได้ก็ขอแพทย์หญิงคุณหญิงแพทย์ที่เราย้อนกลับไปแม่ก็บอกเดี๋ยวจะต้องเอาคุณหมอคุณหญิงมาเป็นคนผ่าชนะสูตรศพจะเอาเป็นคนผ่าแต่คุณหมอเขาบอกเขาผ่าไม่ได้ประกาศในงานด้วยนะถูกประกาศในงานด้วยว่าจะผ่าพิสูจน์รอบสองแล้วให้คุณหญิงหมอพรทิพย์มาทำ